คุณเคยได้เห็นเหมือนกันมวยตับจากหรือเปล่าวันลอยกระทงหรือวันฮาโลวีนนะเด็กตัวอะไรเนี่ยเดียร์ริสดาวสวยว่าไอ้บ้าไอ้เขินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาอีกแล้วกับเดียร์ริสดาวกลับมาครั้งนี้นะคะจะสวัสดีธรรมดาไม่ได้เราต้องบอกว่าสวัสดีวันสงกรานต์ทีนี้เอ้ยไม่ใช่อ๋อสวัสดีวันลอยกระทงยาฮูบอกเลยนะคะว่าเทศกาลลอยกระทงเป็นเทศกาลที่เดียร์ริสตื่นเต้นทุกครั้งเลยเพราะว่าเรามีความฝังใจมีความที่มาที่ไปนะคะที่ชอบเทศกาลนี้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นเด็กนครปฐมแล้วก็เป็นวงโยชวาทิตย์แล้วรู้สึกว่าทุกๆครั้งทุกๆปีเนี่ยของเด็กนครปฐมเนี่ยพอเวลามีเทศกาลลอยกระทงขึ้นมานะคะหรือว่าจะมีงานองค์พระปฐมเจดีย์เนี่ยเราก็จะมีการแห่ขบวนการจากองค์พระปฐมไปพระราชวังสนามจันทร์นะคะทุกๆปีเลยรู้สึกว่าสนุกสนานมากแล้วก็เป็นเทศกาลอีกหนึ่งเทศกาลที่เดียริสเรียกว่ารอคอยมาเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่มีประเพณีที่สวยงามนะคะเพราะฉะนั้นในเดียริสดอลครั้งนี้นะคะเดียริสจะไปแบบธรรมดาไม่ได้วันนี้ขออนุญาตจัดหนักสักนิดนึงจะครีเอทชุดมาเองเป็นชุดลอยกระทงแต่จะเป็นแบบไหนจะสวยงามขนาดไหนบอกเลยว่าโอ้เมเจอร์ประคุณรุ่นช่องสวยงามมากแน่นอนคุณผู้ชมบอกเลยว่าชุดเนี่ยคิดเองทำเองแต่จะสวยไหมยังไม่รู้ไงเอาเป็นว่าถ้าเกิดสมมติว่าภาพจากตรงนี้ตัดไปแล้วเดี๋ยวใส่แค่ชุดไทยธรรมดาหรือใส่ผู้ชายธรรมดาก็จงรู้ไว้ซะว่าชุดที่ทำขึ้นมาครีเอทขึ้นมาใส่ไม่ได้นะคะ โอเคเดี๋ยวตอนนี้เดียริสขออนุญาตไปที่ร้านเครื่องเขียนก่อนเพื่อที่จะไปหาอุปกรณ์ในการทำชุดวันลอยกระทงของเราในครั้งนี้นะคะบอกเลยว่าเวลาทำน้อยมากแต่ว่าจะทำมาดีสุดแล้วบอกว่าคุณผู้ชมไม่ต้องตกใจต้องร้องออกมาว่าเมเจอร์บุคุณรินชังโอเคกับคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราไปที่ร้านเครื่องเขียนกันก่อนเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะก็ไปร้านเครื่องเขียนเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็นี่ได้โฟมได้กระดาษนะฮะอุปกรณ์มาทำเยอะแยะมากมายแต่จะดูซิว่าทำออกมาแล้วจะสวยอย่างที่คิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปทำลงมือทำชุดกันเลยดีกว่าเอาล่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเพราะว่าเดริสเนี่ยซื้อโฟมเป็นวงกลมมากะว่าเดี๋ยวจะมาทำเป็นพระจันทร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาฉีดสีสเปรย์กันจะมาดูซิว่าพระจันทร์ของเดริสจะออกมาสวยงามขนาดไหนตื่นเต้นจังเลยอ่ะพี่เจ้าพระคุณรุ่นชองคุณผู้ชมคือตอนนี้เกิดแบบเหตุไม่คาดคิดคือเราก็ไม่รู้ว่าสเปรย์อ่ะมันกินโฟมคือพระจันทร์ตอนนี้เหี้ยมากคุณผู้ชมดูพระจันทร์ดิฉันพระจันทร์ดิฉันคุณผู้ชมดูสิคะโอ๊ยมันไม่เป็นรู้พระจันทร์แค่ขั้นตอนแรกมาก็พังแล้วอีดอกแล้วชุดกูจะไหวไหมเนี่ยมันไม่ได้แล้วมันอีดนะคะคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาทำชุดกระทงกันต่อนะคะซื้อโฟมมาแล้วใหญ่โตมากจะมาดูซิว่าออกมาจะสวยงามหรือว่าจะพังพินาศยังไงอ่ะให้กำลังใจขอกำลังใจหน่อยนะคะนี่แค่นิดหน่อยนะคะผลงานพอไม่ต้องเอ่ยเดี๋ยวเหลืออีกหลายชั้นคืนนี้ยังอีกยาวไกลค่ะไม่รู้ว่าจะได้นอนกี่โมงแต่ว่าสู้ๆเพื่อคุณผู้ชมค่ะ
เดวิสโตก็อยู่ในร้านของพี่จังนะครับเป็นร้านของพี่สาวเดวิสเองนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรื่องแต่งหน้าแต่งความผมจะอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินกันที่พระสวนสนามจันทร์นะครับที่อยู่รอบวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะสวยขนาดไหนช่วงกลมกลืนกับผู้คนนานๆจะลงมาลบมนุษย์สักทีนึง Yeah It's me Dearest doll You wanna dance? Come a little closer คุณผู้ชมคะดิฉันเกิดความอายกันเกิดขึ้นมาแล้วค่ะพอแต่งตัวเสร็จอีดอกเดินเข้างานอายมากสวยพี่สวยไหมคะลูกว้าวคนบอกค่ะทุกคนแฟนคลับประตูเล็กมากจะเข้ายังไงคุณผู้ชมนะได้นี่ไงเข้าไม่ได้แป๊บนึงนะคะมุมทะแยงค่ะคุณพ่อคุณพ่อนี่นะคะคุณพ่อค่ะน่ารักเข้าได้แล้วตบมือให้หน่อยค่ะสวยจังเลยพี่เซนเข้าได้แล้วชุดเนี่ยแต่งตัวสวยมากลำบากเดินคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในไปดูนะคะว่าวันนี้เรากำลังสนุกสนานแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ค่ะพระราชวังสนามจันทร์นะคะวันนี้เราต้องแต่งตัวให้กลืนกับผู้คนแถวนี้เพราะว่านานๆจะลงมาโลกมนุษย์สักทีนึงนะคะก็คือเนี่ยเราต้องแหนแบ๊ะเนี่ยแต่งตัวให้กลืนกับน้องกับพี่เขาเห็นป่ะเป็นชุดไทยเหมือนกันยุ่งเราดูกลืนกันค่ะแม่กลืนค่ะมาสวยอันนี้ใส่ชุดไทยเป็นเจ้าบ่าวเป็นเจ้าบ่าวลอยลอยกระเทยลอยลอยกระเทยเอามาวางกล้องวางกล้องพี่สวยไหมคะจริงหรือเปล่าด้านนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาดูกับนางรำนะคะมีนางรำแต่ตอนนี้นะคะเดริสก็อยู่ที่ด้านหน้าของรูปปั้นของย่าเหล่นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนครปฐมเรานะคะกราบไหว้บูชานะคะแล้วก็ด้านหลังนี้เขาจะมีการรำถวายด้วยนะคะเด็กวันลอยกระทงงงมากคือตอนแรกกะว่าจะมาสวยกันแต่มาเด็กร้องไห้ทุกคนงงโดนลมแล้วจ้าเกลียดโดนปะคะใช่ครับ
อนนี้นะคะเดลิสก็กำลังจะเดินเข้ามาถึงมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดลอยกระทงของเราที่จัดวันนี้เราจัดกันในที่สนามราชวังสนามจันทร์นะคะลูกค้าไหมคะผู้จัดเต็มมากคุณชุดไทยชุดเลยมาดูก่อนนี่นะคะความสวยงามของชุดไทยไม่ต้องกลัวเราแต่งตัวให้มันใช้คือกันคุณใส่อะไรคะคุณใส่อะไรใส่เมียกำกับต้องออกเสียงนี้นะคนไม่เห็นเวลาที่ฉันเดินอ่ะที่ฉันไม่เข้าใจคือคนก็เยอะนะแต่ทำไมเวลาเดินอ่ะคนเดินออกไปในฉันไม่เข้าใจเหมือนกันคือทำไมชุดที่ฉันกินพื้นที่หรือไงคุณผู้ชมคนไม่ได้กลัวใช่ไหมฮะคนไม่ได้กลัวคนไม่ได้กลัวกูกลัวตัวเองก็ตั้งใจกินหรอกกูเป็นคนบ้าเลยอีดอกแม่ขาเราที่มาได้ติ้งสวยชุดไม่ร้อนใช่ไหมชุดร้อนมากค่ะชุดร้อนมากแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาถึงนครปฐมนี่คือแลนด์มาร์คนะคะของวันนี้นะแลนด์มาร์คของวันนี้นะนะคะเป็นสิ่งที่หายดูได้ยากมากบอกเลยว่าเกิดจะมาชีวิตที่32นานๆจะได้เนี่ยคุณเคยได้เห็นเหมือนกันมวยตับตากหรือเปล่าน่าจะเป็นมวยตับตากนะคะคุณผู้ชมอะไรมันมวยอะไรครับมวยตับจากค่ะมวยตับจากมวยตับจากจริงด้วยเกิดมาจากไทยเลยของจริงมวยตับจากยังไงมันได้เล่นมันได้เล่นมึงคิดว่าเขาเตะกูครั้งเดียวมึงคิดว่ากูสู้ได้ปะล่ะต่อยนะเว้ยกูเป็นนักมวยกูต่อยนะเว้ยสัตว์อย่าซูมเข้ามาใกล้มากนะกูเหี้ยมึงเข้าใจไหมวิทยาศีให้ฟังค่ะคำกล่อมให้กับชาวนครปฐมของเราในวันนี้พี่เบียร์ทำอะไรอ่ะอะไรนะทำอะไรหาเหรียญบาทเพราะว่าอะไรรู้ไหมเหรียญบาทในปากหล่นพี่ดอกหาเหรียญบาทก่อนค่ะเหรียญบาทเหรียญบาทในปากหล่นเดี๋ยวก่อนนะเพลงนี้มันมากชอบมากตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายเดี๋ยวกันนะคะฉันมีคนมาคอยชมการแสดงในวันนี้ด้วยนะอันนี้มันเปิดคอนเสิร์ตนะครับเปิดคอนเสิร์ตเปิดคอนเสิร์ตค่ะเดี๋ยวดิสโทไลฟ์อินสนามจันทร์นะคะก่อนคือหลังจากที่เต้นเปิดคอนเสิร์ตไปนะครับเอ็มกี้เราอยากมาเปิดเราอยากลอยกระทงที่เดียวไหมอยากเก็บอยากเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์โว้เก็บในปากพี่ก็เพิ่งหล่นไป1บาทแล้วจะทำไงเรามาเก็บตังค์แล้วเราจะเอาที่ไหนอมล่ะเนี่ยฮะสวยโอเคแต่อีกคนเดินผ่านบอกหน้าลอยมาถึงกระทงหน้าลอยหรือว่ากูแต่งหน้าลอยวะอีดอกอีนี่ก็ซูมจังเลยเนี่ยตากล้องกูเนี่ยโอ๊ย
คาะคือกูก็ไปกับชาวบ้านเขาแล้วได้อีกแล้วนี่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 ผู้ชายคนนั้นน่ะเขาแอบมองดิฉันน่ะยังไงชอบใช่ไหมคนนู้นคนนู้นคนนี้เฮ้ยเฮ้ยมันต้องแยกกันผู้ชายเหมือนกันมาถ่ายรูปกันหน่อยนี่ลูกชายเหรอลูกชายครับถ่ายมาถ่ายรูปกับเพื่อนพ่อเลยลูกเพื่อนสมัยเรียนค่ะมัธยมโรงเรียนชายล้วนใช่ไหมชายล้วนแล้วเรียกตั้งนานยืนตั้งนานสามคนแล้วค่ะอีเดียนอีเดียนกูต้องไปทำเลสิกกีตาร์อะไรอีกดอกถ่ายเร็วๆมายืนมาเร็วๆพี่ตอนที่จะหนึ่งเราไปแซงน่ารักมากเลยพี่น้องเมื่อกี้นะเอาใหม่เมื่อกี้คือเอาไม่กันนับเอาใหม่น้องเล่นดีไหมพี่เอาดิต้องได้เลยคุณแม่คุณแม่มันต้องได้นี่เราเป็นกระเทยหรือเปล่าเนี่ยทำไมมือไม้บ้าไม่เป็นไม่ได้เป็นพี่อย่าพยายามแต่งตัวให้กลมกลืนกับคนที่นี่เลยนะโอ้นี่กลมกลืนแล้วนะพี่กลมกลืนเพราะว่านานๆที่จะลงมาโลกมนุษย์ทีอ่ะพี่อยู่ดาวไหนดาวไหนดาวคะนองค่ะค่ะทั้งหมดในวันนี้ที่เห็นไปนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้นะคะของจังหวัดนครปฐมนะคะที่พระราชวังสนามจันทร์นะคะที่สำคัญเลยที่เราต้องขอขอบพระคุณมากๆทางด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่สำคัญคืออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับ Dearest Doll ใน Facebook นะคะแฟนเพจฟาดหน้านะคะทาง IG Dearest Doll นะคะแล้วก็ทาง YouTube Channel Dearest Doll เช่นกันค่ะเดี๋ยวคราวหน้าเดี๋ยวมีอะไรสนุกๆมาอีกเดี๋ยวจะพามาชมกันนะคะสูงมากกูเก่งมากอีดอกฮะจะทำอะไรเอาอีดอกก็เสร็จงานแล้วก็เป็นผู้ชายแล้วก็จะมึงให้กูแต่งตัวอย่างนี้กลับบ้านไงนี่ถ้าเกิดแต่งตัวอย่างนี้เวลากลับบ้านคุณเชื่อไหมเวลาฉันเจอด่านตำรวจอะคุณตำรวจบอกว่าไงรู้ป่ะเชิญครับคุณผู้หญิงมองกูเป็นคุณผู้หญิงอีดอกไม่ไหวแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาดูวอล์กดิฉันสวยมากลำบากถอดสวัสดีวันลอยกระทงอีกหนึ่งรอบนะคะเห็นเจอริสตอลนะคะในลุคนี้นะคะเครื่องสำอางหายไปไหนแล้วทำไมอยู่ๆกลายมาเป็นกลางวันบอกเลยนะคะว่าอันนี้เป็นการถ่ายมาอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าไงรู้ไหมเพราะว่าเมื่อวันลอยกระทงที่ผ่านมานะคะเดริสได้ลงรูปที่ตัวเองเนี่ยแต่งชุดกระทงเนี่ยชุดนี้เลยนะคะชุดนี้เลยนะคะไปถ่ายที่พระราชวังสนามจันทร์แล้วมีหลายๆคนคอมเมนต์มานะคะว่าอยากเห็นว่าเดริสตอลเนี่ยใส่ชุดเนี้ยลงลอยกระทงคุณผู้ชมคะคุณดิฉันไปถ่ายในพระราชวังสนามจันทร์ไม่สามารถลงไปในบ่อหรือในคลองได้คุณเข้าใจใช่ไหมคะคุณขาก็เลยในเมื่อทุกๆคนอยากเห็นอะไรคนอยากเห็นวันนี้เดี๋ยวจัดให้เลยเต็มที่จะบอกก่อนเลยนะคะว่าถ้าเดียริสลอยกระทงในชุดนี้เนี่ยใครที่ดูเนี่ยกรุณาฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เดียริสดอลด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่กดไลค์ไม่กดแชร์ไม่กด Subscribe กับเดียริสดอลนะคะเดียริสดอลจะสาปแช่งให้คนนั้นรูตูดตันไม่ต้องขี้ไม่ต้องเยี้ยวกันเลยทีเดียวล่ะคุณผู้ชมค่ะเอาล่ะค่ะคุณพร้อมหรือยังคะดิฉันพร้อมแล้วเรามาลอยกระทงกันดีกว่ากระเทยอยู่ในกระทงกระทงอยู่นอกกระเทยและกระเทยกับกระทงเราจะลอยไปพร้อมกัน5 4 3 2 1ไปสวัสดีวันลอยกระทงค่ะว้าสวัสดีวันลอยกระทงเย้